และโดยปกติแล้วคุณโดฮะชีวิตของอูดนั้นมักจะเดินเล่นจีบสาวไปเรื่อยนะครับคุณโดฮะกับซื้อเบ็ดคู่ใจที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนั่นเองครับคุณโดฮะดังนั้นวันนี้นั้นอูดจะมาลองเปลี่ยนจากนักรักกลายเป็นนักรบดุและซึ่งในลาซิตี้นั้นคุณโดฮะจะมีในส่วนของแอร์ดรอปครับผมแบ่งเป็นแอร์ดรอปประชาชนแล้วก็แอร์ดรอปแก๊งแล้วก็แอร์ดรอปครอบครัวและซึ่งถ้าหากเราชนะในแอร์ดรอปเราก็ได้ของไปนั่นเองครับคุณโดฮะและนี่คือ3วันแห่งแอร์ดรอปเพื่อคลิปเดียวกับการเล่นแอร์ดรอปครั้งแรกด้วยเพื่อนร่วมทีมซึ่งไม่ซ้ำกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมไปกันเลย Let's go มันมีแอร์ดรอปผมรู้ว่าแอร์ดรอปมันสามารถเข้าได้แต่เราจะรู้ยังไงว่าไหนแอร์ดรอป1แอร์ดรอป2แอร์ดรอป3อันไหนคือของประชาชนอ่ะต้องพิมพ์ยังไงคุณดูฮะใช่มั้ยเราเป็นประชาชนน่ะคือผมกลัวเข้าแอร์ดรอปผิดอะไรเงี้ยคุณดูมันต้องมีบอกมั้ยใช่ต้องไปประชาชนนั่นแหละมันต้องพิมพ์ยังไงครับผมที่แบบจะเข้าแบบกลัวเข้าผิดแอร์ดรอปไงพี่ชายได้เวลาโชว์ตึงแล้วแน่นอนครับน้องพี่เปิดอาวุธเล่นเลยป่ะล่ะงั้นน่ะนี่เห็นมั้ยนี่ไม้พูนี่ไม้ภูไทเดนนี่1ไม้ภู1วันแล้วนี่หรือแบบมาเชปีศาจนี่คุณดูมีตั้ง5อันนี่ขออย่าใช้มาเชแล้วกันนะคุณดูฮะมาเชเรามีเยอะเนาะมาเชใช้ยากปะแต่มาเชนี่แรงนะคุณดูฮะผมขอใช้มาเชปีศาจของผมนะได้มาเช1วันผมอ่ะโอเคได้เฮ้ยมันกี่โมงอ่ะผมจะฟาดให้หมดเลยคอยดูเอ้ยไม่ใช่แอร์ดรอปอ่ะตีสับนะครับผมสับไว้อยู่นะคุณดูไปเล่นไปสับได้อยู่นะครับผมปึ๊บมันอีโมได้ป่ะคนดูนี้โดนมีดสวนตายนะพี่บูทเป็นไม้บูทคืออะไรก่อนน้องตอนนี้พี่ก็ไม่รู้นะบูทเป็นไม้ถามก่อนพี่ต้องถามนี้ดีกว่าบูทคืออะไรนะครับผมก็นั่นแหละครับผมคนดูฮะก็เป็นอย่างที่ตอนนี้ก็คืออูดนั้นไลฟ์ซึ่งทักษะในการเล่นอูดเลยนะครับคนดูฮะง่ายได้เลยก็คือ 0% แม้แต่บูทที่เป็นพื้นฐานนั้นอูดก็ยังไม่รู้จักครับคนดูฮะดังนั้นแล้วอูดต้องเรียนรู้ในการเล่นอาวุธก่อนและซึ่งเรามีเวลาไม่มากนักในการเรียนรู้เพราะว่าแอร์ดรอปก็จะเริ่มแล้วนั่นเองครับคนดูฮะแล้วเลยจะเป็นต้องเรียนหลักสูตรออนไลน์นั่นเองวิธีเล่นแบบรวดเร็วไม่เห็นมีเลยน้องแท็กอะไรไม่เห็นมีเลยครับน้องไม่มีนะแท็กอะไรมาไม่เห็นมีเลยวิธีเล่นมาเชนเนี่ยเพื่อแท็กกูมาเพื่อหึแท็กกูมาเพื่อกูจะให้แท็กวิธีเล่นมาเชแท็กมึงผู้ชายเนี่ยแท็กมาเพื่อแท็กมาดูผู้ชายเพื่อหึเพื่ออะไรน้องไหนวิธีเล่นมาเชนี่เปล่าปัญหามือใหม่เล่นไม้เจอไม้ครับน้องอันนี้ไม้แรกๆก็ IC พอเห็นหน้าตาดีบอก OC ได้ไหมไม่มีหรอกครับโหไม่มีครับน้องอ๋อนี่ไงมาแล้วภาพวิธีการเล่นมาเชนะครับมาเชเล่นยังไงเป็นพื้นฐานในการกดนะครับในการเล่นนะครับขั้นเบื้องต้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่คลิกขวาแน่นพอสมควรนะถ้าเล่นมาเชนะครับต้องคลิกขวาอ่ะเพราะจำไม่คลิกขวาบูทเป็นนะครับบูทเพื่อนเป็นนะครับเพราะว่ามาเชต้องบูทเพื่อนเป็นแล้วบูทเพื่อนมันคือยังไงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับคือกูพูดเพื่อนเลยคือยังไงเนี่ยก็นั่นแหละคุณดูฮะตอนนี้อูต้องเรียนออนไลน์หลักสูตร TikTok นั่นเองครับคุณดูฮะในการเล่นมาเชและซึ่งหากถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่นะครับคุณดูฮะเราจึงมีแผน2โดยการโทรหาทหารรับจ้างเพื่อที่จะมาเล่นกับเราด้วยเองครับคุณดูสักครู่นะครับสักครู่นะครับจะว่าจะทำไรน้องอยู่เลเบลตีอาวุธครับตีติดไหมเนี่ยกำลังจะตีได้ครั้งหนึ่งจะลองดูโอเคขอตีติดแล้วกันนะงั้นอ่ะครับทำไรพี่น้องพี่กำลังซ้อมอาวุธอยู่น้องตอนนี้พี่จะแบบไปเล่นแอร์ดรอปโซนหรือเปล่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันอยู่วอร์โซนอยู่วอร์โซนโอเคถ้าตีไม่ติดผมมีอาวุธวันอยู่เปิดได้เฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะซื้อมา 250,000 ใช่หรอตัวเรามันเป็นเรนดอมบล็อกอ่ะมันเป็นเรนดอมบล็อกต้องเปิดลุ้นอีกทีว่าได้อะไรข้างในโอเคโอเคได้พี่อยู่ไหนส่งพี่กัดมาให้หน่อยอยู่วอร์โซนอยู่วอร์โซนอยู่วอร์โซนมาแล้วนะมันเข้าทางไหนอ่ะเฮ้ยแอร์ดรอปมาแล้วน้องและตอนนี้เหมือนว่าแอร์ดรอปจะมาแล้วนั่นเองครับคุณดูฮะซึ่งก็ทหารรับจ้างของเรายังคงไม่มีอาวุธเลยนั่นเองครับคุณดูฮะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเขาตีกูไม่ติดแล้วก็นะคุณดูฮะยังมีว่าเหมือนกับเราอยู่นั่นเองก็ภาวนาให้เสือตีซื้อเบียดติดนะครับคุณดูฮะฮัลโหลได้ยินไหมเสือได้ยินครับตีติดไหมแตกไอ้ติดว่าไงนะไม้ติดไม่ติดเหรอ5ทีแล้วไม้ติดโหเจริญละเสือเวลามีอาวุธวันเน้นใช้อาวุธวันลองเปิดดูวันน่ะลองเปิดดูผมขอให้ได้มันน่าแต่ผมเล่นได้มาแหละได้อะไรมาก็เล่นได้แต่ผมใช้มาเชนะมาเชแบบมาเชแรงมาเช2ทีตายอ่ะมาเชปีศาจบ้าแล้ว2ทีตายใช่มาเสือฝากเคลียร์ทางด้วยแล้วกันนะผมจะเอามาเลยสับรัวเลยเดี๋ยวเข้าไปกีวีบอกด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าตามไปได้ต้องแต่งตัวเหมือนกันหรือหน้ากากไหมไม่รู้อ่ะต้องแต่งตัวเหมือนกันไหมครับผมต้องแต่งตัวเหมือนกันไหมครับไอเอดอบอ่ะไม่ต้องต้องไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมกี่ต้องกี่คนนะผม
4ครับ4คนโอเคไปเราไปเตรียมของผมเป็นตัววิ่งมันครบหรือยังของพี่เราหาวอลไหมเดี๋ยวเสือไปเตรียมของได้เสือเตรียมของได้ยงยาพวกนี้มาได้ครับมีเสือไม่น่ามีวอลนะเสือมีวอลหรือเปล่าไม่มีจะลืมอะไรเสือมีชุด8วิอยู่15อันได้หรอได้ครับขอคนมาอย่าบอกว่าลั่นกาชาหรือเปล่าไม่มีคนให้มาเมื่อวานซืนโอเคก็เจอกันเสือเจอกันไปเตรียมของก่อนครับแต่ว่าการจะเล่นแอดดอบนะคุณดูครับมันจะต้องมีหนึ่งสิ่งเลยก็คือทรัพยากรในการเล่นก็คือที่ชุบเอยยาเอยหรือว่าเกาะเอยนั่นเองครับผมว่าเพราะว่าหากไปตัวป่าแล้วก็โอกาสที่จะชนะนั้นค่อนข้างจะน้อยมากๆครับเพราะคุณดูครับอีกอย่างนึงเลยก็คือกฎของการเล่นแอดดอบที่นี่เลยก็คือไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเดียวกันครับผมคุณดูครับและก็สมาชิกในทีมมีได้แค่4คนเท่านั้นก็ถือว่าดีคุณดูครับจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดนะคุณดูและเราก็ขอเตรียมของเตรียมยาก่อนก็แล้วกันนั่นเองครับคุณดูก็คือเหล่ายาสเปเชียลแล้วก็ที่ชุบอะไรพวกนี้นะครับคุณดูเติมกาชามาในสุดเราก็ได้ใช้สักทีนะครับคุณดูฮะแต่ว่าการไปแอดดอบครั้งแรกของอุ่นนั้นเหมือนจะไม่สวยนั่นเองครับคุณดูฮะเพราะว่าเหมือนจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนเราจะไปไม่ได้เพราะว่ามันบั๊กนั่นเองครับคุณดูฮะซื้อรถประชาชนถูกแล้วไปเอาไม่ได้เอาปวดไอ้เธอไม่ได้เอาพาไปตัวหน่อย DROP Go Adopt Civilianไม่ได้คนดูกดไม่ได้อ้าวแล้วหน้านี้มันค้างแล้วกูทำยังไงทีนี้โชว์เด็กมาดูเลยน้องเห็นไหมนี่แอดดอกปล่อยแล้วกูอยู่ตรงนี้เลยนี่น้องดูดิกดไม่ได้หรือกูปิดหน้าแอดดอกไม่ได้ด้วยประเด็นอะ What the fuck เตรียมของตั้งนานกูเล่นแอดดอกโอ้โหกูสับเบอร์วูดกูสับเบอร์ละวูดอะไรอะเอ้ากูเตรียมของตั้งนานวางแผนอย่างดีเปิดมาเชฟตัวร้ายสุดท้ายเป็นไงล่ะคนดูฮะแม่งค้างนะครับผมคนดูเสือเข้าไปแล้วเหรอเอาฝากเสือด้วยกันนะคนดูฮะทำไมอ่ะทำไมกันทำลูกพี่โอเคครับน้องเห็นไหมไม่ติดคิวอ่ะคนดูโทษทีนะพี่ชายไม่ติดคิวอ่ะน้องพี่ชายมีคิวแต่พี่ชายเข้าแอดดอบไม่ทันอยู่ดีอ่ะตัวเนี้ยและเนื่องจากว่า UI บั๊กแล้วเลยทำการรีตอมอเพื่อเข้าใหม่นั่นเองครับคุณดูฮะครั้งแรกแล้วก็โอเล่นแอดดอบเลยไหนอ๋ออยู่ในแอดดอบครับผมแคทไหนอยู่ในแอดดอบครับผมยังไม่จบหรอยังครับผมกำลังเนี่ยใกล้จะจบแล้วครับผมฮะผมกำลังฉายเดี่ยวโอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวกำลังตีกำลังเสือเข้าไปตายตัวแรกเลยใช่เหรอเสือเข้าไปตายคนแรกกันเหรอเสือเป็นไงบ้างน้องแอดดอบได้ข่าวว่าตายคนแรกกันนี่เสือเข้าไปเม็ดเลยได้ข่าวว่าตายคนแรกกันนี่ใช่ไหมไม่ใช่คนแรกคนสองจริงเหรอโดนจิ้มใช่เหรอเสือเอาอะไรไปเดกเกอร์ต้องลืมเปิดจากข้างนอกไปยืนเปิดข้างในโดนจิ้มสวยครับน้องอยู่ไหนพี่เอางี้กูอ่ะเข้าแอดดอปไม่ทันเมื่อกี้โอ้แต่พี่เข้าไม่ทันแล้วต้องมีคนช่วยแน่น้องเสียดายเข้าไม่ทันว่ะน้องทุกทีว่ะครอบครัวพี่นอนตายอยู่นอกวงอ่ะเป็นกองเลยสรุปเลยก็คือไม่รอดใช่ไหมเสือไม่รอดพี่ควรไปซ้อมนะกูยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเมื่อกี้เข้าไม่ทันโอเคยิ่งเสือกูแม่งไปเปิดอาวุธข้างในโดนอีโมตายนะครับผมคนดูสภาพดูยิ่งแต่ละคนก็อย่างที่เห็นคนดูฮะเหมือนว่าเสือจะสมชื่อก็คือไปเปิดอาวุธภายในแอดดอบแล้วก็โดนแทงตัวขนาดอาวุธครับผมยังไม่ทันได้ฉายฝีมือเลยนั่นเองครับคนดูฮะโคตรจะดวงซวยจัดๆนะครับคนดูฮะว่าไงครับคุณแคทชนะไหมเกือบครับผมเกือบครับใช่หรอแต่ลืมสามตัวเมื่อกี้ไม่มานะแต่ว่ายาหมดซะก่อนครับผมใช่หรอใช่ครับผมแต่ลุงบอกพี่เข้าไม่ทันนะเข้าทันผมไปตีอยู่คุณแคทเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเหรอผมข้ามลูกไหนคนทั้งแอดดอบอะสีอะไรแอดดอบนะแอดดอบสีเขียวซิลิเลียนใช่ไหมแต่ผมจะไม่รู้สีเขียวยังไม่จบเลยใช่หรอเพื่ออะไรอะเดี๋ยวก่อนคุณแคทอย่าทำอย่างนี้แอดดอบสีชมพูแอดดอบสีชมพูผมพูดจริงนะเมื่อกี้สีชมพูมันเป็นของไม่มีนะมีครับผมเมื่อกี้เต็มปลายเลยครับแอดดอบแอดดอบสีชมพูอ
และในระหว่างที่เรากำลังโรยและแอดอบลูกต่อไปซึ่งมันก็นานมากรวมหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมฮะก็เราเลยตัดสินใจไปทำการซ้อมอาวุธกันก่อนนั่นเองครับพวกคุณดูฮะพออย่างน้อยจะได้ชินกับอาวุธแล้วก็ไม่เสียเวลาเปล่าด้วยนั่นเองครับพวกคุณดูฮะเสือเข้าไปสิรออะไรล่ะเสือเมอร์รี่คริสต์มาสครับเมอร์รี่คริสต์มาสเหมือนกันครับผมพี่สาวมาเล่นวอร์โซนเลยครับใช่ค่ะเล่นไหนซานตาคลอสเหรอครับเนี่ยสนใจมาเป็นซานตาคลอสให้พวกหนูไหมคะผมพอจะเป็นของขวัญให้ได้หรือเปล่าครับเสือเอ๋อเพื่อนผมน่าจะได้นะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่เสือเอ๋อครับพี่เสือเอ๋อเหรอคะหนูเรียกอะไรอ่ะ2541ค่ะเสือเอ๋อกูเสือรันแล้วไปแบ่งกันนะ3คนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เสือเอ๋อครับเรื่องนี้เรารู้แค่นี้แหละนะโอเคไหมรู้กัน2คนไปกำลังเข้าครับเล่นเราก็ได้รับเรียนวิชาจากเสือเอ๋อนั่นเองครับผมฮะเสือทำการสอนวิชาการเชื่อมให้แก่เรานั่นเองครับผมและซึ่งมันก็ไม่ได้ใช่มาเชหรอกนะครับผมว่าเพราะว่าเสือบอกเสือก็ใช่มาเชไม่เป็นเหมือนกันเลยสอนไม้แทนนะครับผมฮะเพราะว่าหากเล่นไม้แล้วก็นะคนดูฮะผู้เล่นใหม่นั้นค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าและซึ่งมันเรียกเทคนิคว่าไม้คลาสสิกอะไรสักอย่างนี่แหละครับพวกคนดูฮะเอามาไปยังพี่เอาสนามมาแล้วสนามเล่นยากมันดูดไม่ได้มันการลำคืออะไรกันต้องต่อยแบบว่ามองท้ายทอยตัวเองแล้วกดมากกดหัวลงนิดนึงอย่างงี้ใช่มั้ยมีเจ้แรงแบบแรงเวอร์อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่มั้ยครับคลาสสิกมันจะตีลงตรงอ่ะลองแบบนี้แบบนี้เออมันเล่นเป็นจริงด้วยคุณดูฮะเอาเมาส์กดลงนิดนึงแล้วก็ตีแบบแตกๆแตกๆอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่มันเป็นไม้เหวี่ยงถ้ามันกดลงมาตรงเป็นจังหวะนะพี่แตกๆกดแบบ2ทีอ่ะกดหัวลงมาหน่อยให้มุมมันแบบแตกๆกดหัวลงมันน่ะกด V กด V เห็นมั้ยคลาสสิกเฮ้ยนี่แหละเอออย่างเงี้ยง่ายกว่ากันเยอะเลยคุณดูน่าเล่นไม้นะคุณดูฮะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเราฝึกวิชานี้จนชำนาญก็น่าจะเล่นไม้ได้เลยนะคุณดูฮะใช่มั้ยหรือยังมันจะมีอีกหลายเทคนิคที่เราต้องรู้อีกเล่นๆก็ได้เวลา 5:30 นครับคุณดูฮะเวลาแอดอปอีกรอบนึงมาแล้วนั่นเองก็หลายชั่วโมงอยู่นะคุณดูซื้อไม่อยู่ในรถอ่ะเราขาดมีตัวร้ายคุณดูขาดเดกเกอร์ตัวทำเกมซวยล่ะอุ้ยน่ารักจังอ่ะไม่ใช่กลมเล่นไม่คุ้มมาดิคุณดูไม้เนี่ยเอาไงดีงั้นไม้นะหรือยังไงกูไม้แล้วกันนะไอแดงไอแดงลงมาไอแดงลงมาไม้แล้วกันนะไอแดงสู้โอเคและตอนนี้ผมตัดสินใจเปิดเป็นไม้พูแทนนั่นเองครับผมครับเพราะว่าอย่างน้อยนั้นเราก็ได้ซ้อมมาบ้างนะครับผมกระโดดแต่ไม่ว่าจะไม่หมู่เท่าไหร่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมีปืนด้วยเช่นกันครับผมนะฮะนี่แหละยากเลยครับผมกระโดดและเพิ่มเติมก็คือทีมอีก2คนนั้นเราหาจากในแอร์ดรอปนั่นเองครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับแค่2คนนะครับผมเพราะว่าเสือเอ๋อนั้นไม่อยู่นั่นเองครับผมนะฮะอยู่ๆก็ไปไหนก็ไม่รู้นะครับโทรไม่ติดแคทเปิดแล้วคนดูเราบวชแล้วนะไปละไปก่อนละเกาะจะหมดเกาะจะหมดใช้เกาะก่อนละกันมาถือว่าในไม้ทีมกูไปไหนหมดแล้วไม้ทีมกูเดี๋ยวบอกไม้ทีมกูตายยังไม่ตายเอ้ากดผิดจอกดผิดจอเด้งกลับมารอดอยู่หรือเปล่ารอดอยู่กดผิดจอรอดอยู่กูไปกดอีกจอนึงผมไปกดผิดจอเมื่อกี้ไปเด้งจอแล้วมันออกนอกจอนะครับผมโคตรซวยครับผมดูฮะเหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุครับผมก็ดูก็คือเราทำการกดผิดจอทำให้เกิดการพับจอนั่นเองครับผมก็ดูฮะทำให้เรากลับมาอีกทีก็คือตายแล้วนั่นเองครับผมอีกอย่างนึงคือเพื่อนร่วมทีมนั้นก็ตายด้วยเช่นกันครับผมก็ดูฮะโคตรซวยจัดๆแต่ว่าก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับผมฮะเป็นการศึกษาข้อมูลของแอร์ดอปก่อนละกันและตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนแผนการใหม่นั่นเองครับผมว่าตอนแรกก็คือเราทำการขึ้นสวิเบตมาแล้วแต่ว่าสวิเบตนั้นค่อนข้างที่จะเอาจริงก็คือเบามากๆนะครับผมจนคนเขาเซว่ามันเป็นไม้จิ้มฟันกันเลยทีเดียวนะครับดูเพราะว่ามันแทบจะไม่มีดาเมจเลยนะครับผมฮะดังนั้นแล้วและจากตอนแรกแล้วเราต้องการอาวุธปอกฉลามนั่นเองครับผมคุณดูครับและซึ่งมันใช้เหรียญเฟลถึง250กันเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าโคตรเยอะมากแต่เราเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่ก็คือเราจะขึ้นในส่วนของไม้ภูแทนนะฮะแต่ว่าทางไปไม้ภูนั้นมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับพวกกระโดดสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยก็คือค้อนก่อนนั่นเองครับพวกกระโดดฮะใช้เงินแดงแล้วก็ไวเบเนียม5อันนะครับผมแล้วมาเรามีค้อนสิ่งที่ทำขั้นต่อไปเลยก็คือสนับนั่นเองครับพวกกระโดดฮะซึ่งสนับนั้นใช้ของทั้งหมดประมาณนี้คุณวันและซึ่งโชคดีเราก็มีของอยู่ในคลังพอดีนะครับผมและพอได้สนับแล้วขั้นต่อไปก็คือไม้เบสบอร์ดที่หนักสุดๆเลยก็คือนี่ครับพวกกระโดดฮะเหรียญเฟล150
แต่โชคดีคือเรามีอยู่พอดีนะครับผมและข้อสุดท้ายต่อจากไม้เบสบอลนั้นก็คือไม้ภูนะครับที่เราจะอยากได้แต่ประเด็นเลยก็คือโคโดฮามันใช้ถึง250เหรียญทีเดียวเพราะงั้นแล้วตอนนี้เราจะได้แค่ไม้เบสเท่านั้นแตกไหมแตกไหมไก่แค่คอนโอเคครับผมได้คอนมาแล้วนะครับผมโอเคชิวๆบอกแล้วยังไงก็ติดร้อยจากคอนใช่ไหมเป็นนี่คนดูเหลือแค่ต้องทำบูปินนะครับผมน่าจะขึ้นได้เลยเพราะว่าเรามีเหรียญเฟลเยอะมากเฟลเรามี190แล้วคนดูฮะขึ้นสนับได้เลยนะคนดูฮะขึ้นสนับเสร็จแล้วก็อีกนิดหน่อยก็ต้องการทีนี้ขึ้นเป็นไม้เบสก็ต้องใช้อีก150อู้พอเก็บ200พอขึ้นถึงไม้เบสได้นะครับผมและซึ่งขั้นตอนการทำสตรีมก็นานพอสมควรเลยเพราะงั้นแล้วขอดูขออนุญาตตัดไปตอนที่ทำเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะเราก็ต้องหารับคงรับของเงินดงเงินแดงนะซะจนแบบว่าหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อมาไปบนแค่อันเดียวและเช้าวันต่อมาครับผมดูฮะเราก็ได้มาในเวลาแอดดอปพอดีปิดเทอมแล้วครับพี่ชอบพี่ครับผมขอบคุณครับผมโอเคครับอาวุธวันหมดตอนแรกว่าจะไปเฮ้ยคนดูอาร์ป้าแล้วครับหรือเราไปลั่นแอดดอปคนเดียวคุณรู้ไหวไหมวันนี้คุณรู้ไหวไหมเราไปลั่นแอดดอปคนเดียวดูไหมคนดูฮะเมื่อวานเหงามากครับพี่ไอก็บีดไม่ได้บีดครับน้องบีดตีไทยไงเอ้ยคุณแคทไม่สบายโคตรน่าสงสารคุณแคทเลยคุณดูฮะคุณรู้ไหวไหมถ้าเกิดผมไปไล่แอนด์คนเดียวตอนนี้กูไปอ่ะกูไปคุณสู้อ่ะพี่ชายใหญ่เปิดกล้องเล่นค่ะเปิดกล้องเล่นได้ครับผมเพิ่งไปตัดผมมารอผมยาวกว่าแล้วกันนะครับผมคุณดูมันดูแบบมันเด็กตอนเนี้ยตัดผมแล้วมันเด็กไปกูไปละเฮ้กูไปได้บอกแล้วคุณดูฮะว่าเราไปได้แต่ไม่เห็นมีใครเลยว่ะอย่าบอกนะคุณดูอุ้ยเล็มอุ้ยเยอะคนเยอะครบหรือเปล่าดิ3 4คนดิหรือว่ากูต้องไปคนเดียวผมขออยู่ได้ไหมครับผมได้ครับจัดไปครับผมโอเคกูได้พวกละมาวะได้ชายนะวะกูใส่เกาะก่อนเลยใส่เกาะก่อนเลยเอาวะกูได้พวกแล้วตอนเนี้ยมาบางคนดูกูเริ่มแล้วกลุ่มอินโทรเวิร์ตไม่คุยกูเลยแผนไม่มีอะไรเลยคนดูฮะมีสวิตเบสว่ะสวิตเบส2คนนะครับผมไม้เบส1คนโอเคครบแล้วค่อยหน้านั้นหน่อยคนดูฮะฝั่งโน้นล่ะมีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ไหววะเนี่ยคนดูมีแต่สวิตเบสมีแต่ไม้ติ้มฟันเนี่ยคนดูฮะเฮ้ยใจเย็นก่อนครับพี่ชายใหญ่ปึ๊บนี่ไงกลับไปปั๊มยายก่อนกูต้องสู้กูต้องไหวตลอดไม่กล้าครับโอเคครับผมเจอใช่เหรอน้องจะตลอดเหรอตายกูตายมาทีมชุบมาทีมชุบมาทีมมาทีมชุบด้วยอะไรทำไมมอสมันก็ตีหัวมันแม่นจังวะเย้อะไรอ่ะอุตส่าห์ฝึกไม้อ้าวมาทีมกูอยู่นี่กูกลับมาแล้ววะมาทีมกูอยู่ไหนอีกคนนึงมาทีมกูอยู่ไหนอีกคนนึงอุ๊ะอ่ะกูเพิ่งฟื้นกูกำลังจะปั๊มอย่ามาทีมไม่ต้องชุบแล้วมาทีมยังจะชุบอีกกูเหลือเชื่อเลยไม่ยอมแพ้จริงเลยว่ะยังจะชุบกูขึ้นมาแสดงว่าเห็นศักยภาพของความแข็งแกร่งผมสินะแสดงว่าเห็นศักยภาพสินะจัดไปครับผมพี่ชายใหญ่จัดไปครับผมเมื่อกี้ใครใครจะทุบกูใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนนะกูไปพันยาก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเจ๊ก่อนครับผมอะไรเอามาแทงนี่โอเคคนดูฮะกูไปละมึงแทงได้ยังไงตัวฟรีมันก็ต้องนิดนึงมันก็ต้องฝึกค่อยๆฝึกค่อยไปไงน้องอันนี้คือแบบพี่ฟังผมหัวแข็งชิปค้างกดดีคลิกขวารัวๆโอเคครับน้องจัดไปพี่ฟังผมนะไปฝึกมาใหม่โอเคครับน้องกลับมาตรงนี้กูทำยังไงนี่ครับโอเคครับผมกูกลับยังไงที่นี่นี่และซึ่งรอบนี้ถือว่าดีกับรอบที่แล้วหน่อยคุณดูฮะตรงที่เราสามารถที่จะอยู่รอดได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณดูฮะอย่างน้อยมันก็ได้ลงได้เล่นบ้างนะคุณดูฮะซึ่งบอกเลยว่าการจะได้ชนะให้ไอดอลในตอนนี้ค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมาด้วยกันมากกว่านะครับผมมาเทียบกับเราแล้วที่เน้นมาคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีพวก
การจะมาหาพวกในดอกก็เรียกได้ว่าขาดความสามัคคีอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นแล้วก็ดังนั้นเป้าหมายเราในตอนนี้เลยก็คือการไม่ได้เอาไอ้ดอกนะครับคุณทวาแต่เป็นการฆ่าซะมากกว่าคุณทวาเพราะงั้นแล้วอย่างน้อยในทุกไอ้ดอกนั้นเราต้องมีพัฒนาการนะครับผมคุณทวาเล่นไปเรื่อยอย่างน้อยก็ต้องเก่งขึ้นบ้างครับผมคุณทวาสำหรับใครที่ไม่เป็นก็สามารถแนะนำเทคนิคกันมาได้นะครับผมและก็สำหรับใครที่เป็นมือโปรและดูมือใหม่เล่นหงิดแล้วก็นะคุณทวาไปสมัครวายลิสไปเล่นเองแล้วกันนะครับผมทั้งตัวมี 300,000 ให้ 350,000 น่ะคุณดูคิดว่าไงอ่ะเฮ้ยๆๆรถกูเหี้ยรถกูเอ้าอีระยำจริงๆระยำคนจริงๆเล่ดรอปลูกตกไปเวลา 18:30 คนเดียวเลยไม่ต้องโซโล่เลยพี่โซโล่เลยนะมันต้องไอ้เสื้อนี่แหละคนดูไอ้เสื้อแบบเลมอนอีกแล้วคนดูพวกนี้มันเล่นแอดดอปโหดมันมีปืนด้วยคนดูประเด็นอ่ะมีปืนด้วยนะครับผมหรืออยู่กับป่าของเราคนดูเอาไหมดูว่าจะโหดนะมีไม้พลูขั้นเทพด้วยอยู่กับหมอนี่ไหมคนดูดูทรงแล้วจะโหดไหมมีไม้พลูด้วยดูไม้พลูตีบวกด้วยนะครับผมครบยังครับผมพี่ชายยังครับยังครับยังได้เลยครับผมกูอยู่นี่แหละนะงั้นอะเก่งเราต้องตีผู้หญิงนะเว้ยถ้าตีผู้ชายเราไม่ไหวเลยได้เลยครับผมติดเราต้องบูมก่อนไหมสู้เว้ยอะไรเงี้ยไม่บูมหรอเราไม่ต้องบูมหรอกโอเคแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วแอร์ดรอปลูกนี้เสร็จอ่ะโอเคได้ครับผมงั้นอ่ะเราก็ยืนเฉยๆก็พอละอยู่ไม่ถึง15วิก็แย่แล้วครับน้องเองดูว่ะและซึ่งรอบนี้นะว่าดีมากคุณโดฮาที่ปาร์ตี้ของเรานั้นไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตนะครับคุณโดฮาก็อย่างน้อยก็มีแผนการเล่นคุณโดฮาถึงแม้จะเป็นการตีผู้หญิงก่อนก็เถอะนะครับคุณโดฮาและดูจากลักษณะแล้วคุณโดฮาก็คือเหมือนว่าเขาจะเป็นนักรบกันซะมากกว่าเพราะงั้นแล้ววันนี้ผมจึงเป็นซับพอร์ตแทนก็คืออยากจะมาลองชกดูนะครับผมแต่ยังน้อยเป้าหมายของเราก็ยังคงอยู่คือการลองฆ่าให้ได้สักคนหนึ่งหรือสองคนนะครับผมก็มาดูกันว่ารอบนี้จะทำได้หรือไม่นั่นเองคนฝั่งไหนผู้หญิงเยอะเราเอาฝั่งนั้นก่อนได้เลยครับผมเราเก่งแต่กับเด็กกับผู้หญิงอยู่แล้วครับไม่ได้แอร์ดรอปอย่างนั้นก็ได้ไฮไลท์ใช่ไหมล่ะไม่ได้แอร์ดรอปแต่ได้ตีผู้หญิงไงเราก็ระบายไงระบายใช่ครับผมจัดไปครับเรามีแฟนเราจะไม่ได้ระบายแล้วเราก็ระบายก่อนกูต้องได้มันไม่มีอะไรครับเห็นไหมมันไม่มีใครกล้ายืนแถวเราเลยเว้ยมันไปยืนแถวนู้นหมดอ่ะดูมันรู้ไงดูแบบมีออร่าครับผมไอเขาคิดว่าตีรวมคนแก่หรือเปล่าอะไรอ่ะยืนเฉยๆพอใครเปิดเราสวนเราต้องอุ้มก่อนชุบหรือว่ายังไงวะคนดูฮะต้องอุ้มด้วยป่ะตอนชุบอ่ะเฮ้ยดูฝั่งซ้ายแล้วมันจะแหลมกับเราว่ะปืนมาแล้วน่ะมีปืนเยอะเหรอเรายืนเฉยๆได้ป่ะอุ้ย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 บวก5บวก3ว่ะอย่าหวั่นครับอย่าหวั่นมีปืนบวก5บวก3ด้วยกลัวมันเข้าพร้อมกัน2ฝั่งสายมี2เองนะพี่ปล่อยเลยปืน2กระบอกเราไม่ตีคนน้อยกว่าเว้ยอุ้มก่อนโอเครู้ละกูได้หัวหน้าทีมแล้วป้าปากูไม่เห็นกูจงมองป้าปากสีเดียวกับกูเลยผมอะนโมพุทธายะและเหมือนว่ารอบนี้หัวหน้าทีมอาวุโสของเรานั้นได้มีแผนก็คือการรอให้เหล่าศัตรูนั้นตีกันเองก่อนพอเหลือไม่กี่ตีนั้นก็ทำการเข้าวงกันเองครับพวกกระดูฮะโดยการเล่นปั๊มยาเพื่อสู้วงกันเองบรรยากาศแบบนี้คิดถึงฟรีไฟเลยนะครับพวกกระดูฮะข้าว่าเราต้องกระทืบมันหวังคนเดียวจริงครับคนเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหยิบปืนก่อนขอเดียวนี้ให้เพื่อนโชว์ไปเดี๋ยวโดนหัวกันเองให้เพื่อนโชว์ไปให้เพื่อนโชว์ไปสวยเพื่อนสวยเพื่อนโชว์ไปพี่ลองอีกทีนึงนะพี่ขอนไม้คุ้มไหมเนี่ยใช้ปืนเนี่ยคุ้มไหมนี่พี่อย่าลืมพันยาแล้วพี่ได้ครับได้ครับสวยครับทำตั้งนานจำไม่ตายตีแบบนี้ตายมาเชไม่มีแล้วครับผมมาเชไม่มีแล้วครับกลับไปยืนที่เดิมนี่เก่งนะเว้ยเก็บไป1ตีเลยนะเว้ยจริงครับจริงครับจริงแทบไม่ไหวอ่ะเราไม่มีใครล้มเลยมาเชหมดแล้วอู้วาดเสียงเหมือนกันนะนี่ไหวบดีปั๊มยาสู้เนี่ยคนดูฮะใช้ยาเล็กก่อนละกันนะคนดูไปเอ้ยเรานั่งเก็บหลังกล้องทรายดีกว่าไว้เพื่อนมันจะได้คิดว่าเราแอบแม่งเลยถูกแบบนี้แหละแบบนี้แหละวาดเซียววาดเซียวเพจเรามีเยอะกันใช่ไหมได้มีอยู่ครับมีโอเคไม่มีบอกเดี๋ยวเปิดให้แล้วยังไงก็ต้องชนะมันจะมาเปิดแล้วเขาเอาอะเอาเลยนั่งกันนะเอาเลยนั่งกันนะอ้าวกูก็นึกว่าจะเอานี่รู้กับตัน
กับตันพากูไปไหนกูไปด้วยอ่ะตอนเนี้ยโอเคแค่นี้เราเอ้ยอย่าปีนดิอย่าปีนดิเอออยู่แบบนี้แหละกับตันพากูไปไหนกูไปหมดอ่ะสบายละแค่นี้เราก็สบายละน้องเรามีทีมของเราแล้วก็ต้องแบบเชื่อมั่นในทีมของเรานะครับผมเชื่อมั่นในทีมของเราใช่มั้ยล่ะเอ้ยมีคนอยู่ใกล้เอ้ยมันโผล่มาแล้วยังไงดีกัปตันเอาไงผีเราวิ่งไปท่อ5ตรงนู้นไปตรงข้ามที่เขาอยู่ไปไปแหละไม่รู้ใครกัปตันเราขอสั่งการกูพร้อมบัญชาเดินตามเลยทีนี้สู้กันไปวะสู้กันไปที่มันเอาแล้วไปมันยิงกูอีกแล้วอย่านะไม่เอานะเล่นน้อยคอยนานอ่ะกูต้องยิงไม่เอานะไม่เอานะหน้าเทากูไม่เห็นใครเลยทีนี้ตีตายหัวแล้วไหมเห็นหัวแล้วไหมตีเพื่อนเหรอจะเพื่อนขึ้นมาให้ไวขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาใส่ก่อนรอตีมีหน้าทีนี้กูก็ไปตีอ้าวชิบหายแล้วเพื่อนตายอย่านะอย่าพึ่งนะก็ใส่ก่อไอ้เหี้ยเอาเพื่อนกูไปไหนหมดแล้วนี่ยังไงเฮ้ยเยอะโอเคน้องเพื่อนกูตายไปแล้วชุบติดกำแพงได้เลยครับผมแต่ผมแบบเวลาอุ้มอ่ะมันปุ่มยังแบบมันมือคือมือมันอยู่ที่ WSD ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะถ้าจะอุ้มอ่ะมันก็ต้องเลื่อนมือไปกด F9 อ่ะถ้ากับเราต้องทิ้งระหว่างเดินกับทิ้งระหว่างเมาส์1เมาส์อ่ะคุณดูมันต้องตั้งมาโคแหละผมว่าถ้าเกิดจะอุ้มแล้วไปอุ้มไปชุบจริงๆนะเมื่อกี้เนาะต้องมีมาโคอ่ะก็รอบนี้ก็ถือว่าไวกว่ารอบที่แล้วป่ะล่ะถือว่าพัฒนาการมั้ยถือพัฒนาการงั้นน่ะใช่มั้ยล่ะก็ไวกว่าที่แล้วมันไม่ได้ใช่มั้ยอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันไม่ได้คนเราไม่ได้เก่งชั่วข้ามวันข้ามคืนหรอกถูกป่ะล่ะอย่างเมื่อก่อนก็คือเราไม่ชุบใครเลยทีนี้เห็นมั้ยตอนนี้เราเริ่มมีการชุบรอบหน้าอาจจะเริ่มฆ่าคนครับผมแบบหัวเพื่อนอะไรเงี้ยรอบหน้าอาจได้ฆ่าเพื่อนนะครับผมรอบต่อไปอาจได้ฆ่าศัตรูก็ค่อยเป็นค่อยไปทีละแอร์ดรอปแล้วกันเนาะและซึ่งรอบนี้คนดูฮะก็นับว่าดีกว่ารอบที่แล้วคนดูฮะที่เราสามารถมาได้ไกลกว่าเดิมเหลืออยู่คนเดียวทั้งทีมนะครับผมแต่ก็ต้องขอยอมรับว่ารอบนี้นั้นเป็นทีมที่ดีมากๆครับคนดูฮะมีรูปแบบมีแผนการในการเล่นและที่สำคัญเลยก็คือมี FC คอยให้กำลังใจนะครับมาถึงแม้ว่ามันจะด่าตกกูตายว่าตกฟรีก็เถอะนะเหมือนตบหัวรูปหลังคนดูฮะอย่างน้อยก็ให้กำลังใจเราอยู่ดีนะครับผม FC เรามันรักเราแบบไหนวะนี่คนดูฮะแต่เป้าหมายของเราในการตีหัวคนก็ยังไม่ได้อยู่ดีนั่นเองครับคนดูฮะเราจะได้สบเลขของไม้เบสของเราจากแอร์ดรอปหรือไม่เรามาดูกันเลยพี่ทำดีแล้วเราคืนเขาได้แต่เขาชุบกลับมาคืนได้ใช่ครับน้องเมื่อกี้เราคืนเขาแล้วนะครับผมใช่ป่าววะคนดูใช่เหรอภาพเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะใช่เปล่าวะข่าวล้ม2หรือ3นี่แหละอ๋อหรออุ้ยแปลว่าคนเมื่อกี้เก่งสินะที่เขาบอกว่ามีฝีมือนะครับผมใช่ไหมเมื่อกี้ทีมมีฝีมือก็แปลว่าอาจจะจริงยกเว้นเราอ่ะกูดูทรงแล้วใช่ไหมล่ะอีกวันนึงต่อมาคลิปเดียวแล้วสตรีม3วันนะคนดูฮะลองดูไหมคนดูฮะเอ็กโซดัสกำลังรับคนอยู่คนดูสวัสดีครับครับผมเอ็กโซดัสใช่ไหมครับผมใช่ผมอยากรู้ว่าถ้าสมัครก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผมต้องมีอาวุธไม้เบสแล้วก็ปากหลามขึ้นไปครับอ๋อโอเคครับผมได้ครับมาครับครับกูมีแค่ไม้เบสกูมีแค่ไม้เบสปากฉลามไว้ก่อนเลยนะกันนะปากเขาบอกว่าต้องมีไม้เบสกับประชาขึ้นไปกูมีไม้เบสอย่างเดียวเนาะกับสวิตเบสเนี่ยเขาคงรับกูหรอกนะพี่เชื่อไม่ได้ขนาดตัวเองยังหลอกแล้วทำไมคนดูจะหลอกไม่ได้จริงไหมล่ะฮะคืออะไรอะผมไม่เคยหลอกตัวเองนะคนดูคืออะไรอะน้องไม่เคยหลอกตัวเองนะที่พูดมามันก็กูหลอกตัวเองก็ได้วะจริงไหมล่ะว่าจะคิดไปเองคนเดียวอะว่าคุณแค่เขามีใจอะใช่ไหมล่ะน้องสวัสดีครับพี่ชายใหญ่ขอบคุณ20บาทครับผมเห็นเงินแล้วกูยิ้มเลยหายร้องเลยครับพี่ชายสวัสดีครับผมขอก่อนอย่างนึงได้มั้ยเนี่ยครับเนี่ยจะเย็นก่อนครับไม่พ่อหนูแบบเป็นมือใหม่ไงมือใหม่เหรออันนี้ผมก็มือใหม่เหมือนกันครับผมโอ้เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนเลยมือใหม่จริงหรือเปล่าจริงเนี่ยหนูเป็นนักเรียนตำรวจอยู่เลยผมอันเนี้ยผมขายอันแรกแล้วเนี่ยเจอคุณตำรวจคนแรกแล้วเนี่ยอันเนี้ย
โอ้มึงว่าเขาโกหกเราไหมไม่โกหกครับผมพูดจริงจากใจปากจริงใจครับผมแน่นอนเลยโอเคครับพร้อมนะขายออกด้วยเนี่ยรอบนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ขายออกด้วยรอบนี้อย่าเพิ่งชวนคุยเม้มก่อนเม้มกูไปก่อนล่ะขออนุญาตเลยกันนะคนดูขับกลางสายฝนด้วยประเด็นอะขับเบาๆพี่ชายฝนตกถนนลื่นพี่เฮ้ยเยอะร้อนหนึ่งแล้วเยอะร้อนหนึ่งกูไปก่อนเฮ้ยกูมันยิงสองล้อแล้วมันยิงกูสองล้อแล้วยังกูไปก่อนล่ะกูสามล้อแล้วมันนักเรียนตำรวจจริงไหมนี่มึงแม่นจังอ่ะมาถึงเก้าเลยเหรอแถวนี้มีเฮิร์นไหนแถวนี้มีเฮิร์นไหนมันจะหนีได้บ้างมีเด็กสองไหมครับผมเด็กสองมีไหมเด็กสองหมดแล้วพี่มันใช้ไม่ได้แล้วเด็กสองเรือโดนจับกูเพิ่งขายยามาขายได้สองอันด้วยเรือโดนจับกูไปก่อนผมขออนุญาตเต็มระบบเลยนะกันเด้อพี่ชายยาเฮียตำรวจกูต้องหนีรอดไปฮึบลงโอเคสวยครับผมพี่มอบตัวเนี่ยพี่ยอมแล้วครับผมไปทำไมแม่นจังอ่ะไม่แม่นหรอกพี่ในบอกมือใหม่เนี่ยไอ้มือใหม่ในยิงคนเดียวเลยเนี่ยโอ้พี่ชายขายออกเยอะจังอ่ะเอางี้ดีกว่าเอามา2อันขายออก2อันน่ะแต่ก็โดนแล้วล่ะดวงดีซะด้วยแล้วผมจะกลับมาใหม่คอยดูผมเล่นแอดออฟเสร็จผมจะกลับมาใหม่เป็น 3,600 นะครับเกือบ20นาทีอันเจอไหมครับอันเจอเลยครับผมมาเจอเลยครับเราจะสู้ได้ใช่ไหมสู้ได้ถ้าน้องอ่างง่ายถ้าเองมั่นใจเองสู้ได้มันก็สู้ได้เว้ยเขียวมันตึงแล้วพี่ผมบอกเลยเขาแค่มีปืนกับเด็กเกอร์กับสนับพิษเองน้องดูฝั่งเราซะก่อนยังไงเราก็ไหวเว้ยเราเอาขวาดีกว่าพี่เราเอาขวาดีกว่าเราขวาเลยโอเคน้องจัดไปขวาเลยซ้ายไม่น่าไหวมีปืนมีเด็กเกอร์บวกสามนะเมื่อกี้พี่ไปส่องมาเมื่อกี้น้องมีปืนด้วยมีปืนด้วยเราวิ่งขวาเลยเราวิ่งใส่ขวาเนี่ยใกล้ๆเลยนะ Let's go baby 3มาถึงกูโดนยิงเลยกูตีเลยมาปะรอกูลุกเลยจังหวะนี้แหละยาใส่เกาะพี่ชายนี่ไงตายนะเห็นไหมคนดูตายนะไปนะทุกทีว่ะพี่บอกเลยว่ามีพัฒนาการนะเดี๋ยวดูไหมคลาสสิกพี่น้องไปตายโทษพี่โทษเพื่อนกูเพื่อนตีกูไหวเว้ยบอกแล้วอยากแล้วมีพัฒนาการน้องใส่เกาะบอกแล้วอยู่นานสู้พี่ได้คำน้องฟรีจัดได้คำน้องเมื่อกี้ได้อยู่เฮ้ยน้องชายอย่าไปเก็บนะน้องพี่ชายช่วยด้วยพี่ชายตายละแต่อย่างน้อยก็ได้1คิวนะคนดูเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วผมฝึกมาจริงเห็นไหมล่ะไม่ทีมสวยเพื่อนไม่ทีมมันต้องอย่างงี้อีกคนกูอยู่ไหนอีกคนอยู่นั้นเดี๋ยวไปชุบเพื่อนรอชุบสวยเพื่อนสวยเพื่อนชุบก่อนไอ้หมอนี่มันเก่งไอ้หมอนี่มันเก่งเว้ยคนดูครับหมอนี่มันเก่งเว้ยหมอนี่มันเก่งสวยเพื่อนสวยมาว่ะมาดูชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนนะรู้เขาไหนลืมหมดแล้วเข้าเลยพี่ลองเข้าเลยเขามีปืนเห็นมั้ยเขาเหลือนิดเดียวไปเว้งขัดให้กูเว้งไปก่อนละกูตายเขาตายทำมือดีป้าทำสวยแล้วสวยแล้วเล่นตัวที่มันหลุดมาสวยแล้วกูต้องกลับไปลงกูเพื่อนซิวคนเลยย่าคนไหนเข้ามาแล้วอ่ะย่าเพิ่งตีกูเดี๋ยวรอก่อนนะให้เขียวเข้าปิดก่อนนะใส่เกาะเล่นเพื่อนกูตายหมดแล้วใช่ไหมดิมีลุ้นเห็นไหมล่ะอย่างนั้นก็มีลุ้นไม่ล่ะเห็นไหมไม่เล่นโกยยี่สิบยูตายสัตว์ไม่เห็นก็มีลุ้นนะไม่ต้องดูข่าวไปได้แค่ตัวเดียวเองอะแต่สนุกอยู่กับดูวันนี้สนุกอยู่นะครับผมเพื่อนเก่งอันนี้จัดเปิ้ลน้องรักของพี่เพื่อนทำเกมกูทำอะไรกระชุบอยู่เมื่อกี้ชุบอยู่ไหมล่ะเออเห็นไหมตีได้ไม่ชมกูเนาะพอกูล้มกูด่ากูยับไปคนดูพร้อมจะซ้ำกูอะดูดิ
นี่นะพร้อมจะซ้ำเติมอ่ะ300อ่ะคนอุดเดินเกมอุดเดินเล่นนะอีกแล้วถ้าเรามีปืนแล้วก็นะอัดมีลุ้นใช่ไหมล่ะอย่างบอกพี่ติ๊กเมื่อกี้จริงใช่ไหมน่ะเราไม่มีปืนเราจะเก็บได้หลายตัวเลยเจอกันน้องชายเจอครับ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 แล้วเหมือนว่ารอบนี้ชนะนะก็ยังคงเป็นปาร์ตี้ของชุดเลมอนอยู่ดีนั่นเองครับบอกกันดูฮะมึงเอาคนเดียวเลยเนี่ยไอ้ดอบเนี่ยแต่อย่างน้อยวันนี้อูก็ทำเสร็จโดยการสังหารคนในแอร์ดอปนั่นเองครับโปรโกโดฮะไม่รู้ว่าชายผู้โชคร้ายคนนี้คือใครแต่ละจำศพแรกของทุกคนของเราไว้ก็แล้วกันนะครับผมฮะแต่หวังว่าจะได้ขึ้นปลาฉลามและไม้ผูเนี่ยนะข้างหน้านะครับโปรโกโดและที่สำคัญขอบคุณปาร์ตี้ที่ผ่านทางมาทุกคนและเหล่าสหายร่วมลบและกำลังใจจากเหล่าทางบ้านอย่างน้อยผมคิดว่างั้นนะโปรโกโดฮะและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แอร์ดอปก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้เงินโดเนททำดีแล้วพี่อุ้ย100ขอบคุณครับน้องชายพยายามที่สุดแล้วพี่ชายก็ขอบคุณครับผม